และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ก่อนแน่นอนถ้านับตามเวลาเนี่ยเป็นการปฏิบัติการเข้าจับกุมนายเอกค่ะซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าเป็นบุคคลบงการสำคัญแต่ถ้านับความตื่นเต้นฮือฮาก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวของคุณเจ๋งดอกจิกซึ่งก็คือคุณยศวริชูกรอมอดีตคณะทำงานเขต11รวมถึงคนพิมพ์ณัฐฐาหรือการ์ตูนอดีตผู้สมัครสสอุตรดิตถ์พรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้เปิดโรงแรมแถลงข่าวครับผู้ชมหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์กรณีการเข้าจับกุมนายศรีสุวรรณจันยาร่วมกับนายเจ๋งกับนางสาวการ์ตูนข้อหาเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าวนัตกิจจำนวนเงิน1,500,000 บาทแลกกับการไม่ร้องเรียนคุณยศวริศหรือคุณเจ๋งเริ่มต้นด้วยการระบุว่าตนเองได้รับความเสื่อมเสียตัวของน้องการ์ตูนแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเบื้องต้นที่ไปลงข่าวและตำรวจให้ข่าวว่าถูกจับที่ทำเนียบคาทำเนียบไม่จริงไม่ใช่การถูกจับแต่เป็นการติดต่อขอมอบตัวที่สน.ดุสิตค่ะคือทราบมาว่าตัวเองมีหมายจับก็เลยประสานตำรวจไปให้มารับตัวโทรศัพท์ส่วนตัวถูกยึดไปตั้งแต่วันแรกซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็พยายามนั่งนึกทบทวนเรื่องราวแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังตอนแถลงนี่แหละค่ะตัวคุณยศวริศหรือคุณเจ๋งไล่เหตุการณ์ว่า18ธันวาคมศรีสุวรรณกับตนเจอข้อพิรุธในกรมฝนหลวงเกี่ยวกับทุจริตก็เลยนัดหมายกันไปร้องที่กรรมาธิการของสภา20ธันวาคมถ้าผู้ชมจะจำภาพเมื่อ20ธันวาคมนี้ได้ที่ไปยืนแถลงแล้วก็ขอให้ทางคุณณัฐพงษ์ใช่ไหมคุณณัฐพงษ์ส.ส.เท้งค่ะประธานกรรมาธิการจัดศึกษาการติดตามงบประมาณให้เอาก้าวไกลลงมารับหนังสือแต่วันนั้นก็เห็นว่าเป็นคณะเลขาของคณะท่านนั่นเองใช่ค่ะนี่คุณเจ๋งบอก18ธันวาคมคือก่อนนี้2วันศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งเจอข้อพิรุธในกรมฝนหลวงนัดหมายมาร้องกับพิธีการ20ธันวาคมเป็นเหตุการณ์นี้พอยื่นร้องเรียนเสร็จก็มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการโปรยข้อทุจริตเรื่องในกรมการข้าวเอาไว้ติ่งท้ายด้วยคือยื่นเนี่ยยื่นกรมการฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะแต่มีการให้สัมภาษณ์ติ่งท้ายเอาไว้เรื่องทุจริตในกรมการข้าวซึ่งถ้าย้อนกลับไปคุณเจ๋งนี่แหละเป็นคนพูดใช่ค่ะท่านผู้ชมคุณเจ๋งบอกตนกับศรีสุวรรณมีข้อมูลตรงกันว่ากรมการข้าวมีทุจริตและในเย็นวันนั้นคุณเจ๋งระบุว่าเพื่อนของตนซึ่งอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงโทรศัพท์มาพูดคุยทำนองว่าอย่าไปยุ่งกับที่บีคนนี้เหมือนน้องชายเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันคุณจิ๋งคุณเจ๋งบอกว่าตนเห็นว่าที่บีคนนี้เป็นพรรคพวกเนี่ยคืนวันนั้นก็โทรศัพท์ไปหาที่บีไม่รับที่บีโทรกลับมาตัวเองก็ไม่ได้รับตอน5ทุ่มท่านผู้ชมมาคุยกันอีกทีเช้าวันที่21โดยคุณเจ๋งบอกว่าอธิบดีกรมการข้าวเป็นคนเอ่ยขอนัดหมายกินกาแฟที่โรงแรมมารวยแต่ระหว่างทางกำลังไปโรงแรมอธิบดีขอเปลี่ยนเป็นกรมการข้าวโดยอ้างว่าอธิบดีพยายามจะโทรหาตัวคุณเจ๋งหลายรอบท่านผู้ชมจากนั้นเมื่อไปถึงคุณเจ๋งอ้างว่าโทรศัพท์หาเพื่อนที่ฝากฝังตั้งแต่แรกว่าเจอที่บิวกรมการข้าวแล้วเพื่อนก็ย้ำกับผมว่าให้ช่วยน้องเขาน้องเขาเป็นคนดีน้องเขาไม่มีปัญหาแล้วอธิบดีพาตนขึ้นไปบนห้องทำงานเจอกับภรรยาอธิบดีรออยู่แล้วซึ่งตนก็ได้ยืนยันไปว่าที่มาเพื่อจะมาช่วยอธิบดีแสดงตัวว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงช่วยคนเสื้อแดงมาตลอดยืนยันถึงขนาดคุณเจ๋งใช้คำว่าอธิบดีลงไปกราบที่ตักนะใช่ลงไปกราบที่ตักค่ะตนก็แนะนำไปว่าอธิบดีกรมการข้าวให้ประสานกับเลขาของตนก็คือนางสาวการ์ตูนซึ่งเป็นผู้ติดตามจบการสนทนาก็ลากลับอธิบดีกับภรรยาก็ลงมาส่งด้วยแล้วก็กราบสวัสดีผมอีกครั้งแล้วก็ย้ำว่าขอให้ผมช่วยคนเจ๋งบอกว่าเท่านี้แล้วจากนั้นกรณีที่ภรรยาที่ดีไปติดต่อคุณศรีสุวรรณที่บ้านซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็คือพฤศจิกาใช่ไหมใช่ค่ะ28พฤศจิกาตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงผู้ประสานงานยืนยันว่าเข้าไปช่วยแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแก๊งตบทรัพย์แล้วก็ไม่คิดเลยว่าในกรมการข้าวจะมีงูเห่าต้นเป็นชาวนาไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์นี่กำลังบอกว่าใครเป็นงูเห่า
ขณะเดียวกันคุณเจ๋งบอกว่าถ้ามีการร้องเรียนต้องมีการสอบสวนคนเราไม่ผิดหรือไม่มีแผลจะมาเคลียร์ทำไมจะมาเจรจาทำไมตนเองพบพิรุธเตรียมร้องเรียนที่ผ่านมาตนเองกับศรีสุวรรณมีเรื่องกรณีที่มีการปรึกษาเรื่องร้องเรียนหลายกรณีใช่ไหมส่วนมากก็จะเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์กรอย่างเช่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคุณเจ๋งก็บอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยจัดการปัญหากับใครมาก่อนและในกรณีนี้ผมก็ไม่ได้เงินสักบาทเดียวบอกวันนี้อย่างการ์ตูนเนี่ยนางสาวการ์ตูนเขากำลังมีอนาคตที่ดีกำลังมีแนวทางในสังคมต้องมานั่งร้องไห้เสียใจทุกวันเขาผิดตรงไหนเขาไปเป็นแก๊งตบทรัพย์ตั้งแต่เมื่อไหร่เขามีหน้าที่แค่ไปประสานงานระหว่างผู้ร้องเรียนกับผู้ถูกร้องโดยสรุปก็คือเป็นแต่เพียงผู้ประสานงานแล้วไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้เรียกรับคุณเจ๋งใช้คำในทอนบอกว่าก็ฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมอีกฝ่ายหนึ่งเรียกและมีที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วมันจะผิดอะไรผมมีข้อมูลตรงกันกับคุณศรีสุวรรณว่าในกรมการข้าวก็มีการทุจริตอย่างมโหฬารเหมือนกันก็เตรียมเอกสารว่าจะร้องกรมการข้าวก็มีพรรคพวกผมเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับกรมการข้าวเลยอธิบดีเนี่ยเป็นน้องเขาเป็นพรรคพวกอย่าไปแตะเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาช่วยดูแลหน่อยได้ไหมผมก็รีบโทรไปหาอธิบดีเลยท่านไม่รับสาย5ทุ่มท่านก็โทรกลับมาผมก็ไม่รับสายผมก็เห็นเบอร์มาไล่เบอร์เพราะคนโทรเข้าโทรออกผมเยอะผมก็รีบโทรกลับไปเบอร์เนี้ยก็บอกผมเป็นอธิบดีโจครับอธิบดีกรมการข้าวขอกินกาแฟกับผมขอคุยกับผมหน่อยระหว่างทางที่ไปกรมนะครับอธิบดีโทรตามผมหลายรอบถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเมื่อไปถึงที่กรมอธิบดีลงมารับผมที่หน้าตึกกราบผมเนี่ยก็ขึ้นกันไปที่ห้องของอธิบดีมีภรรยาเขานั่งอยู่บอกพี่ช่วยผมหน่อยพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมผมไม่ไหวเจรจาผมหน่อยผมบอกไม่ต้องห่วงที่มาวันนี้มาเพื่อช่วยนะเนื่องมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นพวกกันแล้วนะแต่ช่วยด้วยหัวใจเลยทีนี้เขาก็กราบที่ตักผมเลยครับเมื่อจบการสนทนาอธิบดีและภรรยาก็ส่งลงไปส่งผมที่รถและก็กราบพี่ครับช่วยผมด้วยนะครับขึ้นรถผมก็โทรประสานงานฝั่งผู้ร้องจะร้องเขาบอกว่ากรณีเนี้ยเขาตกลงกันมาหลายรอบแล้วก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวนะครับไปเจรจาความกันไปตกลงกันที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งอันนั้นผมไม่เคยรู้เรื่องมาเก่าเลยผมไม่ได้อยู่เป็นแก๊งตกทรัพย์ตกทรัพย์อะไรเลยไปช่วยน้องเขาด้วยซ้ำผมไม่คิดเลยว่าในกับกรมการข้าวมีงูเห่าด้วยผมเป็นชาวนานะครับผมไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์ทางนี้เขาบอกว่าเขามีข้อมูลการทุจริตอันนั้นถ้ามีการร้องก็ต้องสอบกันสิครับคนเราถ้าไม่ผิดเนี่ยไม่มีแผลเนี่ยจะเคลียร์ทำไมไม่ว่าจะคลิปที่ผมรายงานเมียอธิบดีว่ามันมีจบได้แค่นี้นะและมีคลิปต่างๆที่ผมบอกว่าผมเป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องผมจัดชนให้ปกป้องให้ดูแลให้เพราะผมถ้าเป็นพวกผมช่วยเลยผมช่วยสุดมืออย่างกรณีอธิบดีคนนี้มากับผมก็ช่วยสุดมือและมาหักหลังผมมาแว้งกัดผมโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอินโนอินเลยผมเข้าไปช่วยเขาแท้ๆไม่ได้เกี่ยวโยงกับใครหรือใครไปตบทรัพย์ใครที่ไหนผมไม่รู้เรื่องข่าวออกกระทึกครึกโครมจับแก๊งตบทรัพย์ระดับชาติระดับประเทศมีตัวการปอปลาใหญ่มากเหนือแก๊งนี้เธอที่สุดเลยครับผมกำลังให้ทนายความรวบรวมทุกกรณีและพวกเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอเสียหายเตรียมรับหมายสารกันให้ดีนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ในทำนองว่าไม่รู้ว่าไปคุยตกลงอะไรกันมาก่อนผมเนี่ยมาช่วยนะคุณเจ๋งบอกมาช่วยเหมือนกับมาเคลียร์และประเด็นเรื่องการที่มีการโทรศัพท์ไอ้เสียงที่ออกมาก็จริงแต่ก็ไปดูสิก็ไปเคลียร์ให้นะลักษณะก็คือตกลงไปเคลียร์ตัวนี้ก็จบผิดตรงไหนคุณเจ๋งอ้างว่าอย่างนั้นขณะที่การ์ตูนซึ่งก็เป็นผู้ที่มาแถลงร่วมเมื่อวานนี้บอกนะวันนี้ไม่สามารถตอบได้ว่าการเป็นตัวกลางระหว่างภรรยาที่มีความการข้าวกับใครไม่อยากพูดถึงบุคคลอื่นนะแต่ที่ตนพยายามตามที่เคยปรากฏในคลิปเนี่ยที่บอกว่าเออใจอะไรยังไงเนี่ยพยายามจะตามยอดเงินก็คือพยายามจะชี้แจงว่าถ้าโอนไม่ครบเนี่ยตัวคุณการ์ตูนซึ่งเป็นคนเจรจาจะถูกมองว่ายักยอกเงินตกลงกันเสร็จหนูเป็นคนรับเรื่องประสานเพราะหนูอยู่ด้วยกันตรงนั้นตลอดเวลาค่ะเข้าใจไหมคะค่ะแล้วหนูก็เป็นคนที่เขาเป็นคนบอกหนูว่าเขาจะขอจ่ายเท่านี้ก่อนเขาขอผ่อนจ่ายก่อน
ขาก็บอกยอดหนูมาแล้วหนูก็ต้องประสานต่อไปทางด้านนู้นว่าเขาจ่ายเท่านี้ก่อนค่ะก็คือการตกลงของเขาอะค่ะถ้าเกิดเขาอ่านแชททั้งหมดที่เขาคุยกับหนูอะมันจะได้ข้อสรุปมากกว่านี้ค่ะแต่เขาแคปมาแค่บางส่วนที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูเป็นคนรีบเขาเป็นคนตกลงกับหนูว่าเขาจ่ายผ่อนจ่ายให้แล้วก็จ่ายไม่ครบตามจำนวนที่เขาบอกหนูก็ต้องตามให้ในฐานะที่หนูเป็นคนประสานถูกไหมคะมีหลักฐานไหมคะมีค่ะแต่ตอนนี้โทรศัพท์อยู่ที่ตำรวจหมดเลยค่ะก็เลยไม่สามารถออกมาตอบโต้อะไรได้ค่ะท่านผู้ชมประเด็นต่อมาคือเรื่องที่ตัวเองมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เจ๋งดอกจิกเนี่ยบอกได้รับการแต่งจ้างช่วงพฤศจิกาถูกปลดออก18ธันวาแต่นักข่าวก็แย้งเนี่ยว่ามันไปขัดแย้งกับเอกสารนะคะที่ระบุว่ามีการแต่งตั้งวันที่28กันยาคุณเจ๋งก็บอกว่าจำเดือนที่แน่นอนไม่ได้นะแต่เอาล่ะยืนยันข้อมูลนะว่าถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วแต่ภาพที่เข้าไปทำงานในทำเนียบและป้ายชื่อก็เข้าไปเข้าออกสภาทำเนียบเรื่องปกติและไปหาเพื่อนไอ้ที่มีป้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบเป็นคนทำโดยที่ไม่รู้ว่าตัวคุณเจ๋งโดนปลดจากตำแหน่งไปแล้วท่านผู้ชมคุณเจ๋งก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาจริงๆอันนี้เนื่องมาจากคลิปเสียงอ่ะที่ภรรยาที่บีคุยกับคุณสอสระสอสลาใช่ไหมที่บอกว่าเป็นเมียเป็นเมียคุณเจ๋งเมื่อวานนี้ก็ปฏิเสธใช่ไหมเป็นเลขาส่วนตัวท่านเองคือเรื่องนี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นเพราะในคลิปเนี่ยนายสอสราเป็นคนพูดนะบอกว่าเป็นเมียคือเหมือนกับทางฝั่งภรรยาที่บีถามว่าไว้ใจได้แค่ไหนกระตูนแล้วทางสอเสือก็ตอบสอสราก็ตอบกลับไปว่าก็เขาเป็นเมียน่ะคนเจ๋งก็ยืนยันว่าเป็นแค่เลขาส่วนตัวน้องกระตูนก็รู้จักครอบครัวของผมและลูกสาวผมก่อนหน้านี้ครอบครัวของกระตูนเป็นแกนนำเสื้อแดงอุตรดิตถ์เห็นหน่วยก้านดีก็เรียกมาทำงานร่วมกันไป10ปีซึ่งการ์ตูนก็ยืนยันในการแถลงเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันว่าไม่เป็นความจริงเป็นแค่เลขาส่วนตัวเท่านั้นส่วนประเด็นว่าตัวละครอื่นรู้จักใครไหมคุณเจ๋งยืนยันว่าไม่รู้จักในหมูที่ว่าเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารกระทรวงเกษตรนะคะแต่ยอมรับรู้จักในเอกที่เมื่อวานนี้ตำรวจเข้าจับกุมที่มีข้อมูลออกมาว่าเป็นตัวกลางแล้วก็โดนจับเนี่ยค่ะซึ่งณเวลาที่แถลงอาจจะไม่รู้รายละเอียดน้องไบรท์ค่ะส่วนเหตุที่รู้จักกับนายเอกหรือเอกลักษณ์เนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นายเอกเคยนำเรื่องโครงการต่างๆเนี่ยมาให้คุณเจ๋งตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าผมไม่มีเส้นทางการเงินที่มีการโอนให้กันระหว่างเอกลักษณ์กับผมไม่มีขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุคุณเจ๋งยศวริศบอกยังไม่ได้พูดคุยกับนายศรีสุวรรณส่วนหลังจากเกิดเหตุเข้าไปชี้แจงกับรองนายกพีรพันธ์หรือไม่คุณเจ๋งบอกก็ต้องรอเคลียร์ตัวเองให้ใสสะอาดก่อนจึงเข้าไปชี้แจงแล้วก็ทิ้งท้ายกับสื่อว่าตรวจสอบภรรยาที่บิมกรมการข้าวหน่อยเพราะคุณเจ๋งมีข้อมูลว่าเปิดบริษัทด้วยเงินสด600กว่าล้านร่ำรวยผิดปกติหรือไม่เพราะฉะนั้นฟังเสียงประเด็นที่รู้จักคุณเอกลักษณ์และรวมถึงฝากสื่อไปตรวจสอบภรรยาที่บดีเนี่ยทราบไหมคะวันนี้ว่าเขามีการไปจับผู้ต้องหาเพิ่มในคดีนี้เรื่องเกี่ยวกับการตบทรัพย์เนี่ยค่ะมีด้วยเหรอค่ะมีค่ะทราบไหมคะคุณเอกรู้จักไหมคะยังไม่เห็นรู้จักคุณเอกยังไม่เห็นเท้าเลยยังไม่ทราบข่าวหรือยังคะว่ามีการตอนการไปจับตัวมาใช่ไหมเราจับแปลว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นข่าวใช่ไหมคะไม่เห็นเลยตัวแล้วมีจริงเหรอใช่ใช่อ้าวแล้วไปโยงใหญ่กันอะไรกันเยอะแยะไปหมดอ่ะเออคนมาถามคุณเจ๋งว่าเขาได้แบบเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางเคลียร์ป่ะคุณเจ๋งไม่เกี่ยวอ่ะยืนยันใช่ไหมคะว่าไม่ได้รู้จักดร.เอกรู้จักครับรู้จักคือลักษณะไหนในแง่คือก่อนเขาเนี่ยเป็นตัวแทนบริษัทเยอะแยะเลยนะค่ะแล้วก็เคยมาวิ่งหาผมเพราะผมเป็นมีคอนเนคชั่นเยอะไงก็เลยบอกกับพี่มีโครงการนี้พี่ไปคุยกันหน่อยโครงการนี้ไปวิ่งกันหน่อยโครงการนี้วิ่งกันหน่อยแล้วถ้าได้ได้งานได้อะไรมาก็เดี๋ยวแบ่งเปอร์เซ็นต์กันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเขาเรียกไหนหน้าไหนหน้าเคยมีการโอนเงินถึงกันไหมคะเคยมีการโอนเงินไปมากันนะคะเขาสอบจากเส้นทางการเงินดร.เอกเนี่ยค่ะเคยมีการโอนเงินถึงคุณเจ๋งหรือว่าคุณเจ๋งโอนเงินถึงดร.เอกไม่มีครับไม่มีการไม่มีนะคะฮะก็คิดกันมากน้อยแค่ไหนแต่ใครคุณเอกมันรู้จักคนทั่วไปนะผมคนรู้จักเยอะนะรู้จักดร.เอกโดนจับเหรอใช่ค่ะรู้จักกันนานยังคะเล็กไข้พันภรรยาของอธิบดีเนี่ยเปิดบริษัท
ขึ้นมาและอันนี้เอามาจากกรมธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านไปดูในฐานเศรษฐกิจได้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนคงเห็นว่ารวยมหาศาลลงทุนได้เงินสด600กว่าล้านในช่วงที่200ล้านปี63 64 65อะไรพวกนี้นะครับลองไปตามให้ผมหน่อยว่าทำไมรวยจังอันนี้ผมไม่ได้ฝากท่านพี่น้องสื่อมวลชนตามดูหน่อยนะท่านผู้ชมขณะที่ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่นักข่าวถามถึงกรณีคุณธรรมนัสเนี่ยน้องไบค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นยังไงคือคุณเจ๋งก็ยอมรับว่ามีการโทรศัพท์รายงานร้อยเอกธรรมนัสนะคะหารือว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะให้ดำเนินการอย่างไรซึ่งคุณเจ๋งอ้างอิงว่าคุณธรรมนัสบอกว่าให้คุณเจ๋งเนี่ยจัดการให้เสร็จสิ้นแต่ไม่ได้ระบุว่าด้วยวิธีการใดถ้าเป็นคนพูดเองหมายถึงว่าในคลิปเสียงที่คุณเจ๋งเป็นคนพูดเรื่องนี้เมื่อผมรู้เรื่องเนี่ยผมก็โทรไปรายงานท่านเหมือนกันท่านก็บอกว่าช่วยทำให้จบหน่อยนะครับหมายถึงว่าท่านธรรมนัสพูดแบบนี้เหรอท่านบอกว่าเรื่องราวเป็นไงพี่เจ๋งท่านคงงานเยอะครับท่านงานเยอะแล้วมีเรื่องปวดหัวเยอะแยะก็เลยคิดว่านี่เป็นยุงลำคาญอะไรก็ต้องบอกพี่เจ๋งช่วยจัดการท่านได้โทรศัพท์คือผมเนี่ยมาเจอท่านที่ทำเนียบโทรศัพท์ฮะตอนแรกก็โทรศัพท์ไปก่อนวันหนึ่งไอ้วันจันทร์ผมโทรศัพท์ไปหาท่านบอกท่านมีเรื่องนี้นะไม่จะมีการร้องเรื่องกรมข้าวเล็กมันมีการคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่จบท่านจะให้ผมทำไงเขาบอกเจ๋งพี่ช่วยทำให้จบหน่อยลำคาญนะครับผมดูแล้วทรงลำคาญนะพี่เจ๋งไปจัดว่าไปช่วยจัดการให้ผมหน่อยนี่คือที่มาที่ผมจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ความหมายของท่านกับผมเนี่ยอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ไม่รู้ท่านบอกคำว่าจัดการนี่จบๆก็คือท่านบอกอย่าไปร้องกันไปอย่าไปร้องหรืออย่าไปทำอะไรมันพี่ช่วยจัดการหน่อยคือผมก็ทำหน้าที่เจรจาว่าอย่าร้องเลยอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมเต็มไปหมดเลยติ่งไปตรงโน้นติ่งไปตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวได้ติดตามดูกันต่อแต่ช่วงหนึ่งเอาพานดอกไม้ธูปเทียนแพมาเหมือนกับว่าฟังดูเถอะท่านผู้ชมคือส่วนหนึ่งก็บอกให้ทำนองว่าถ้าตัวเองไปทำอะไรที่เป็นการรีดทรัพย์ตดทรัพย์เนี่ยขอให้มีอันเป็นไปค่ะแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ขอบารมีพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองคนที่กล่าวหาผมขอให้ไม่มีที่อยู่เป็นทุกข์แทนผมร้อยเท่าพันเท่ารวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐค่ะบุคคลที่กล่าวหาผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีสื่อมวลชนก็ดีพี่น้องประชาชนด้วยผมเอาธูปเทียนมาเพื่อจะขอสาบานว่าเรื่องทั้งหมดที่มีการกล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและไปเรียกทรัพย์เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นถ้าผมเป็นเช่นนั้นผมเป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งรีดทรัพย์ขอให้ผมมีอันเป็นไปถ้าหากแม้นว่าผมไม่ได้เป็นดังนั้นขอบารมีพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้ช่วยไปจัดการกับคนกล่าวหาผมให้ไม่มีที่อยู่ให้ทุกข์ใจยิ่งกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าและขอให้บุคคลที่กล่าวหาผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีหรือสื่อมวลชนคนหนึ่งคนใดก็ดีที่คิดไปแบบนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้มีอันเป็นไปทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดถ้ามีการกล่าวหาผมถ้าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งตบทรัพย์เลยขอให้ผมมีวันจะเริญขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมในช่วงเวลาก่อนหน้าเนี่ยตำรวจปปปร่วมกับปปทเข้าจับกุมนายเอกลักษณ์หรือนายเอกอายุ47ปีมีหมายจับสารยาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อตัวเองโดยมิชอบรวมถึงรีดเอาทรัพย์ข่มขืนใจผู้อื่นไปจับบ้ายที่บ้านสองหลังติดกันในหมู่บ้านสัมมากรแถวคลองสามวาขณะที่นายเอกกำเอามาใส่บาตรพระกับแม่หน้าบ้านขณะจับกุมก็ไม่ได้ขัดขืนและยินยอมไปตรวจค้นโดยที่ตำรวจได้ยึดโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการรวมสามหลังรวมทั้งมีเอกสารการแถลงข่าวของคุณเจ๋งด้วย
ช่ค่ะที่เปิดแถลงข่าวไปเมื่อตอนเช้าวันเดียวกันเอกสารเนื้อหาการแถลงเนี่ยพบอยู่ที่บ้านของคุณเอกด้วยเอามาตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีตรวจค้นอยู่6ชั่วโมงแล้วคุมตัวมาสอบต่อที่บก.ปปป.ซึ่งในส่วนของรองเต่าพลตรวจตรีจรวนเกียรติปานแก้วรองผู้การสอบสวนกลางบอกนายเอกเป็นคนกลางประสานงานขบวนการรีดทรัพย์ของนายศรีสุวรรณกับพวกที่ถูกจับกุมซึ่งจับได้เป็นรายที่4นายเอกเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถคอยควบคุมดูแลสถานการณ์ต่างๆได้เก่งจนทำให้นายศรีสุวรรณเนี่ยต้องเชื่อฟังเพราะว่านายเอกเนี่ยเป็นคนที่มีข้อมูลการทุจริตการตรวจสอบหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยมีเป็นจำนวนมากรู้จักคนเยอะถ้านำข้อมูลเหล่านี้ท่านบอกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยคงดีเมื่อวานนี้รองตาบอกว่าจับกุมรายเดียวก่อนอีก2รายจะเป็นระดับล่างละไม่ใช่ตัวการใหญ่กลุ่มวงนี้เนี่ยมีอยู่6คนด้วยกันยังไม่นับวงอื่นที่มีข้อมูลทยอยเข้ามาเรื่อยๆมีอีกหลายวงนะคะถ้านับรวมทุกวงน่าจะเกือบร้อยล้านบาทนะลักษณะคือเป็นวงแล้วแบ่งหน้าที่กันทำค่ะเป็นยังไงพฤติการก็คือเริ่มต้นจากการร้องเรียนจากนั้นก็จะแปลงร่างเป็นคนมาเคลียร์แล้วสุดท้ายก็จะแบ่งเค้กกันก็คือร้องเรียนเคลียร์แบ่งเค้กแล้ววันนี้เราเอาคนเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวทยอยออกไปอาจจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาหรือขอหมายจับนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคนที่ไปจับมาวันนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างสำหรับกระบวนการนี้คะเดี๋ยวรายละเอียดเรายังไม่อยากพูดนะเรายังไม่อยากพูดแต่เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะควบคุมดูแลสถานการณ์ทุกอย่างได้เอาเป็นว่าเขาสามารถที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดมีคนที่ใหญ่กว่านี้ไหมครับพี่ยังไม่เห็นคนที่เรากำลังสอบถึงเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกี่วงรอบเยอะเขามีข้อมูลเยอะเขาเป็นคนมีข้อมูลเยอะผมสืบทราบมาแล้วว่าเขามีข้อมูลลึกๆเยอะเก่งและคอนเนคชั่นดีด้วยไหมครับท่านผมรู้จักเยอะถ้าไม่เก่งอะคุมตาสีไม่อยู่คำว่าคุมสีไม่อยู่เนี่ยหมายถึงว่าเขาอยู่เหนือคุณสีเหรอคะก็คุณสีต้องฟังเขาอะเพราะเขาเป็นคนที่มีข้อมูลเหมือนกันและสุดท้ายเมื่อคืนนี้ได้รับการประกันตัวไปในวงเงินเท่ากันกับ3คนก่อนหน้าก็คือ 400,000 บาทค่ะประกันตัวไปขณะที่รองผู้การสอบสวนกลางจรูญเกียรติปานแก้วเมื่อวานนี้ตอบคำถามประเด็นคุณเจ๋งเปิดแถลงข่าวร่วมกับการ์ตูนแล้วก็มีการถือพานสาบานพร้อมกับสาบแช่งด้วยเนี่ยสาบแช่งเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติท่านยิ้มและท่านก็ยกมือพนมขึ้นแล้วท่านบอกสาธุเป็นกำลังใจให้คุณเจ๋งสาธุเพราะเห็นใจเขาแล้วจริงๆผมมาเห็นใจคุณการ์ตูนและบรรดาภรรยาทั้งหลายที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้เพราะผมเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ชั่วไม่ได้เป็นนิสัยเลวแต่ไหลเข้ามาสู่วงจรอุบาทและเขาจะโดนพานโดนไปด้วยวันหนึ่งก็คือคนที่ร้องเรียนแต่สักพักเดียวก็แปลงร่างมาเป็นคนเคลียร์แต่ผลที่สุดก็ไปแบ่งเค้กกันก็ต้องขอบคุณคุณเจ๋งที่ยอมรับว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความจริงมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาหรือไม่เป็นโทษผมยังไม่รู้เลยก็เป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่ก็ต้องพูดไปนะครับก็ให้กำลังใจคุณเจ๋งต่อสู้กันนะครับไม่เป็นไรตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานถ้าผมนำเรียนหลายครั้งว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่กล้าจับคุณศรีหรอกนะครับท่านครับวันนี้คุณเจ๋งถึงขั้นถือดอกไม้ธูปเทียนแพบอกว่าใครก็ตามที่ทำให้แบบในการทำให้เสื่อมเสียเนี่ยมีการเหมือนลักษณะสับแช่งเลยอะไรเงี้ยในสาธุก็เป็นกำลังใจให้คุณเจ๋งนะครับสาธุก็เห็นใจเขาอะผมกลับเห็นใจคุณตูนผมกลับเห็นใจบรรดาภรรยาคนทั้งหลายเนี่ยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนพวกนี้ผมว่าเขาไม่ได้ชั่วเป็นนิสัยแต่ไหลเข้ามาสู่วงจรอุบาท
เขาก็จะพานโดนไปด้วยอะไรพวกนี้ผมสงสารผู้หญิงมากกว่าท่านผู้ชมรองเต่าพูดว่ายังไงก็ประมาณว่าที่แถลงเมื่อวานเนี่ยจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับคุณเจ๋งก็ยังไม่รู้คือใครที่ติดตามแบบความรู้ทางกฎหมายน้อยมากก็ฟังดูแล้วไม่รู้นะหรือยังไงคือรับหมดเลยนะคลิปต่างๆเป็นคลิปจริงด้วยนะค่ะแล้วก็บอกว่าก็เป็นการประสานเท่านั้นเองใช่ไหม7:12 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ